วิเคราะห์คำเตือนจากสถานทูตเยอรมนี Germany. อันนี้เป็นวิดีโอต่อจากวิดีโอนี้นะอันนี้คือออบพูดไปวันก่อน้เพื่อนๆย้อนกลับไปฟังได้จะได้ไม่ต้องพูดซ้ำอันนี้คือลิงก์เว็บไซต์ของสถานทูตนะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้วิดีโอซึ่งอ๊อบได้สอบถามไปแล้วในกรณีที่สถานทูตท,ท่านบอกว่าจะยังไม่อนุมัติวีซ่าเนี่ยคือยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจะลองวิเคราะห์ดูว่าสถานทูตท,ท่านหมายความว่ายังไงนะเดี๋ยวทวนนิดนึงว่าสถานทูตท,ท่านบอกว่าอย่างนี้ มันไปสะดุดแค่ประโยคเดียวนั่นแหละคำร้องวีซ่าเชงเกนในขณะนี้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติอนี่คือทําให้เป็นที่มาของวิดีโอในวันก่อนว่าคําเตือนจากสถานทูตเพื่อประโยคนี้ประโยคเดียวเลยคําร้องขอวีซ่าเชงเกนในขณะนี้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติอันนี้คือคําถามที่ออิถามจากทางสถานทูตไปก็คือออิถามว่าเห็นข้อความในหน้าแรกของเว็บสถานทูตเยอรมนี Germany, คําร้องขอวีซ่าเชงเกนในขณะนี้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติ อันนี้คําถามของผมออเองนะหมายความว่าถ้าเรายื Visa ่นว en ีซ่าเชงเกนภายในกรกฎาคมนี้วีซ่าของเราจะถูกปฏิเสธแน่นอนหรือเปล่าครับหรือยื่นได้แต่จะยังไม่ตัดสินวีซ่าให้หรือพิจารณาตามปกติแต่แค่เตือนเฉยๆว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีอาจจะระง,งับไม่ให้วีซา่าหรือเหตุผลอื่นๆครับรบกวนให้ความกระจ่างนิดนึงได้หรือเปล่าครับเพราะว่าท่านทูตมาออกวิดีโอขอแสดงความยินดีที่สามารถนัดขอวีซ่าได้แล้ว แต่กลับมีข้อความนี้ออกมาหมายความว่ายังไงครับผู้ยื่นวีซ่าเขากังวลกันมากในจุดนี้คือพอเราออกวิดีโอนี้ไปปุ๊บใช่ไหมเพื่อนๆบางคนอาจจะดูวิดีโอเราไม่ถีท่ทวนไงเขาก็เลยเอาไอ้ลิงก์ของที่ท่านทูตออกวิดีโอมาแสดงความดีเอามาแปะอยู่ในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอบว่าเฮ้ยไม่ใช่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือวิดีโอกับคําเตือนมันออกมาพร้อมกันเลยเราก็เลยงงว่าเขายินดีแต่เขาก็เตือนอะไรอย่างเงี้ยเลยสับสนเลยถามไป แล้วก็นี่คือคำตอบของสถานทูตนะเพิ่งมาตอน11โมงครึ่งวันนี้เลยก็คือเขาบอกว่าเบื้องต้นสถานทูตจะยังไม่พิจารณาวีซ่าเบื้องต้นสถานทูตจะยังไม่พิจารณาวีซ่าจนกว่าจะมีการประกาศจากสหภาพยุโรปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอีกซึ่งเขาจะประกาศในทุกๆ2สัปดาห์แผนกวีซ่าของสถานทูตเยอรมนี เขาบอกแบบนี้ว่าเขาจะยังไม่พิจารณาวีซ่าจนกว่าจะมีการประกาศจากพี่ใหญ่ EU ว่าจะยังไงอีกทุก2ส,สัปดาห์แล้วทีนี้อัพต่อไปจะเริ่มวิเคราะห์นิดนึงพี่ใหญ่ยูโรเปียนยูเนเนี่ยเขามีการประกาศให้15ประเทศรวมทั้งไทยเนี่ยสามารถเข้ายุโรปได้ก็คือในวันที่1กรกฎาคมถูกไหมคือสตาร์ทเข้าได้ในวันที่1กรกฎาคมแล้วก็ในนั้นเขาก็มีบอกอยู่แล้วแหละว่าจะมีการทบทวนทุก2ส,สัปดาห์ถูกไหม ฉะนั้นก็หมายความว่าเขาประกาศวันที่หนึ่งเรทบทวนทุกสองสัปดาห์ก็หมายความว่ามันก็จะไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นวันที่สิบสี่หรืออย่างช้าก็สิบห้า VFS ของประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาจะเปิดในวันที่สิบกรกฎาก็หมายความว่าเขาเลือกที่จะไปเปิดใกล้ๆกับเวลาที่จะมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นใครไปยื่นเร็วสุดวันที่สิบกรกฎาคมเลยเนี่ยก็หมายความว่าก็ไปลุ้นกันว่าทาง EU เขาจะประกาศยังไงอีกซึ่งเอาก็ไม่รู้นะว่าเขาจะรออะไร จะประกาศยังไงก็คือเป็นสถานการณ์ที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ทีเนี้ยคิดว่าทางสถานทูตเนี่ยท่านก็ไม่ได้ผิดนะที่ทําแบบนี้เหตุผลเป็นเพราะว่าท่านก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่าขณะนี้ยังไม่มีสายการบินพาณิชย์จากเยอรมนีมาไทยและยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะมีเที่ยวบินที่ได้มีการจองไว้จะทําการบินได้ตามที่กําหนดการเดินทางกลับมาประเทศไทยในขณะนี้จึงยังไม่เป็นเรื่องที่สามารถรับประกันได้ ปัญหามันอยู่ตรงที่ประเทศของเราเองที่ไม่เปิดให้ใครเข้าเลยฉะนั้นเขาก็กลัวว่าถ้าไปแล้วเนี่ยคือเพื่อนๆลองนึกดูนะต่อให้เราไป90วันก็ตามเนี่ยไปแล้วเนี่ยก็ไปเป็นภาระให้ประเทศเขาเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆบางส่วนที่ไปตั้งนานแล้วไปตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดแล้วแล้วทีนี้ก็กลับไม่ได้ใช่ไหมคือไม่อยากกลับด้วยอะไรเงี้ยกลับไม่ได้หรือไม่อยากกลับด้วยเพราะว่าก่อจะกลับมาโอ้โหเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะกลับมากัก,กตัวอีกอะไรเขาก็ไม่อยากกลับใช่ไหมเ,หเขาก็เลยขออยู่ต่อได้ คือเราไปเยี่ยมสามเดือนปุ๊บเรากลับไม่ได้เราก็ขออยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนได้ใช่ไหมแต่แต่ต้องซื้อประกันเพิ่มด้วยนะอ่าแล้วทีนี้มันก็เป็นภาระให้กับประเทศของเขาไงเขาก็ได้รู้บทเรียนแล้วว่าถ้าปล่อยให้ไปแล้วมันกลับมาไม่ได้ก็หมายความว่าประเทศของเขาเนี่ยก็จะมีภาระต้องเลี้ยงดูคนเพิ่มเติมอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้เชิญก็อ่าก็เสียคือคือสรุปว่าเขามีแต่เสียกับเสียในขณะที่เราเนี่ยไม่ยอมเสีย คือเราป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ยอมเสียคือคือเศรษฐกิจเราพังนะแต่เราก็ไม่ยอมไม่ไม่อยากให้มันติดเชื้อคือเสียทั้งคู่เลยก็เป็นอย่างนั้นก็ได้อ่ะแต่เยอรมนมีเขาก็ทําไมถึงเปิดลนะ่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราทําไมถึงรีบเปิดก็เพราะว่าเขาก็ที่อัปเดเอาวันก่อนว่าก็คือทั้งจริงๆท่านทูดของอูอ่ะเขามาออกข่าวแล้วนะมีเพื่อนๆเอามาเอาลิงก์มาแปะคือเราก็ไปเห็นในเว็บของสํานักข่าวที่ลงคลิปเอาไวนะ้อ่ะว่าเออประเทศไทยตอนเนี้ยติดเชื้อน้อยลงแล้วนะ ซึ่งแสดงว่าที่ออบวิเคราะห์ไปมันถูกไงคือ <c ười> ประเทศไทยติดเชื้อน้อยยุโรปเองก็ติดเชื้อน้อยลงมากแล้วฉะนั้นเขาก็เลยโอเคพี่ใหญ่ e อีูอนุมัติให้เปิดได้แต่ว่าน้องๆสมาชิกไปพิจนารณาเอาเองแล้วก็ประกอบเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมีคนที่อยู่นอกยุโรปด้วยแล้วก็ประชากรของแต่ละประเทศในยุโรปด้วยเนี่ยที่เขามีแฟนต่างชาติน่ะแล้วเขาก็จากกันมานานแล้ว เขาคิดถึงกันก็เลยมีแฮชแท็กว่า love is not tourism ใน t วิ t เตอหรือว่า lift the travel ban อะไรเงี้ยก็คือสรุปว่ามีคนเรียกร้องอ่ะว่าเฮ้ i, ให้เปิดให้แฟนของฉันเนี่ยมาได้ไหมเพราะว่ามาแล้วก็อยู่บ้านฉันอยู่ดีไม่ได้ออกไปไหนหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะดูแลเองไม่ได้ออกไปไหนหรอกก็มันก็เหมือนกักตัวอยู่ดีไม่ใช่หรืออ่าโอเคเขาก็จะยอมเปิดให้แต่เปิดให้เฉพาะประเทศที่ติดเชื้อน้อยซึ่งก็มีไทยรวมอยู่ในนั้นด้วย อันนี้นี่คือเหตุผลที่เขาเปิดให้ก็คือทานกระแสไม่ไหวที่มีคนเรียกร้องแต่ในภาวะนี้ก็คือภาวะที่ยังไม่เป็นที่แน่นอนอย่างเช่นเรื่องเที่ยวบินเนี่ยที่เขาบอกอย่างเงี้ยเที่ยวบินขาไปมีเราออกจากประเทศได้นะแต่ขากลับยังไม่แน่ชัดว่าไทยจะเปิดเมื่อไหร่ก็เล่นเงียบเลยขนาดนี้คนเข้าประเทศไทยได้มีแต่คนที่แต่งงานกับคนไทยแล้วเป็นสมาชิกในครอบครัวของชาวไทยแล้วแล้วก็คนที่ทํางานเท่านั้นเองคนที่มีสกิลในการทํางานระดับสูงที่สามารถเข้าได้เท่านั้นเองแล้วก็ ช่วงสุดท้ายอับก็จะสรุปว่าเพื่อนๆที่ต้องการจะขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมนีรวมทั้งเชงเก้นประเทศอื่นๆด้วยนะในช่วงนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เตรียมใจเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าคือสถานทูตเยอรมนี ani, เนี่ยเขาดีมากๆที่เขามีการชี้แจงแต่ในขณะที่สถานทูตประเทศอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ชี้แจงใดๆสักเท่าไหร่คือเยอรมนีถือว่าเขาเป็นเป็นมิตรกับไทยมากแหละพูดง่ายๆเขา ตอบตลอดถามอะไรก็ตอบมีอะไรก็ชี้แจงตลอดแล้วก็ท่านทูตก็อุตส่าห์มาออกวิดีโอแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยนะที่พูดนี้ไม่ได้มีเครดิตอะไรกับประเทศเยอรมน,นีเลยนะ <c oughs> แค่เคยไปเที่ยวมาเท่านั้นเองเ <c oughs> พื่อนๆที่จะขอในช่วงเนี้ยก็เตรียมใจเอาไว้ว่าใบสมัครน่าจะถูกดองไว้ก่อนเพราะเขาบอกเองว่าจะยังไม่พิจารณาถูกไหมเขาไม่ได้บอกว่าจะปฏิเสธเขาบอกว่าจะยังไม่พิจารณาฉะนั้นก็หมายความว่าการตัดสินอาจจะช้าขอตอนนี้ก็ได้ ถ้าเราเรีบนะถ้าเรารีบ,นะรรบขอตอนนี้ก็ได้แต่เตรียมใจไว้อาจจะหลายอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้กว่าจะตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านคือมันก็ไม่ได้มีแต่ผ่านเสมอไปถ้าเพื่อนๆไม่มีใบการันตีสีส้มจากผู้เชิญเพื่อนๆเ,เ,เ,เตรียมเอกสารไม่ดีความสัมพันธ์ไม่แน่นไม่ชัดเจนไม่มีรูปภาพประกอบว่าคบกันจริงหรือรู้จักกันจริงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนปฏิเสธอีกต่างหากฉะนั้นก็คือขอให้คิดให้ดีสะก่อนถ้ารีบก็ขอแต่ว่าอาจจะนานนะอันนี้เราก็เตือนเอาไว้ก่อน แล้วก็พอได้วีซ่าแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเที่ยวบินไปน้อยนะไปแล้วก็อาจจะกลับยากนะเพราะว่าประเทศเราไม่รู้จะปิดไปถึงเมื่อไหร่ถ้ารีบกลับก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายเลยต้องไปตรวจโรงพยาบาล72ชั่วโมงเอาใบก่อนอีกกลับมาก็กักตัวอีกแล้วก็มีคนในประเทศเขาก็ขู่ว่ากลับมาให้จ่ายเองนะอย่าผ่านภาษีของประชาชนนะอะไรอย่างนี้อ่านีคือแผนขู่คือพคคอพวังดีอพพูดเพราะหวังดี ไม่ได้พูดเพราะว่ามีอคติอะไรไม่งั้นออบจะมาทําวิดีโอพวกนี้ในช่วงนี้เยอะแยะได้ไงจนกระทั่งเพื่อนๆบางกลุ่มอาจจะมองเราว่าวันมีแต่วีซา่าวีซา่าวีซา่าคือเราทําเนื้อหาอย่างอื่นไม่ได้และช่วงนี้เราไปเที่ยวไม่ได้เห็นไหมแต่ออบก็พยายามนะพยายามขุดเนื้อหาอย่างอื่นมาทานะาคือออบทำเท่าที่ออบจะทําได้แล้วช่วงเนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับสรุปว่ายื่นได้ VFS เยอรมนี FS, Germany, เปิดวันที่10กรกฎาคม แต่ว่ายื่นไปแต่เขาน่าจะยังดองไปสมัครเราไว้ก่อนน่าจะยังไม่พิจรนารณาในช่วงนี้ก็แสดงว่าจะต้องใช้เวลานานครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ